กผีคืนชีพครับโอ้โหตบไทยเราพังงาดแชมป์ซีวีลีกครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆชนะแชมป์เก่าอินโดนีเซียชนะอันดับโลกสูงกว่าอย่างเวียดนามแล้วก็มาปาดฟิลิปปินส์ครับ3-0เป็นแชมป์แบบไม่เสียเซตเลยที่สำคัญตบฟิลิปปินส์หงายท้องครับสนามเนี่ยเงียบสงัดโชว์นิ่งไร้ปราณีเจ้าภาพจริงๆสำหรับเกมซีวีลีครับที่ไทยเราต้องเล่นแมตช์สุดท้ายเจอกับฟิลิปปินส์ถ้าเกิดว่าไทยเราชนะเนี่ยการันตีแชมป์นะครับจริงๆมันก็แชมป์ก่อนกันในขันแล้วแหละแต่ว่ามันจะไม่สวยงามนะสิครับถ้าเรามาแพ้แมตช์สุดท้ายก็เลยต้องจริงจังแล้วก็เล่นให้เอาชนะฟิลิปปินส์ให้ได้ครับและสุดท้ายเราก็ชนะไปแบบสวยงาม3-0เซตครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสุดๆโชว์ความนิ่งสยบเจ้าภาพสยบเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มนะครับทั่วทั้งสนามเลยโดยเกมนี้มีอะไรพูดถึงกันเยอะมากครับแอดก็จะมาไล่เรียงให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยโดยรูปเกมในเซตแรกครับก็เริ่มมาเนี่ยค่อนข้างสูสีเลยนะครับฟิลิปปินส์เองก็ได้เปรียบในเรื่องของบรรยากาศในสนามเพราะว่าเป็นเจ้าภาพคือเสียงเชียร์เนี่ยดังกระหึ่มครับแทบคุยกันไม่ได้ยินเลยครับแต่ว่าเกมนี้โค้ชปาร์คแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยโชว์กึ๋นจริงๆเพราะว่าเรามาเล่นแบบละเอียดยิบเลยสำหรับเซตแรกนะครับถือว่าแต่ละคนเนี่ยจิตใจนิ่งมากๆครับคือโดนนำไปก่อน2แต้ม3แต้มก็ยังไม่กังวลนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆตามแผนตามระบบที่เราวางมามีบอลสั้นสลับกับบอลยาวอยู่ตลอดโดยเฉพาะนภาเดชครับบอล3เมตรหลังของแกเนี่ยขึ้นตีทีไรเป็นแต้มตลอดเลยครับถือว่าเป็นจุดเด่นให้บอลรุกเราทำแต้มฟิลิปปินส์ได้นะครับคือบล็อกเขาเนี่ยแตกหงายท้องหงายไส้กันอุตลุดเลยนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดพีคของเราเลยนะครับมีนภาเดชชัยวัฒน์อนุรักษ์แต่ละคนเนี่ยอยากให้ได้ง้างมือครับถ้าเกิดง้างเมื่อไหร่มองแทบไม่ทันโดยเล่นไปเล่นมาครับทั้งบรรยากาศและก็โมเมนตัมก็เป็นฝั่งฟิลิปปินส์ที่ทำแต้มออกนำไทยเรานะคือมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเจองานยากครับในช่วง10แต้มแรกคะแนนก็ยังสูสีกันอยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นครับพอเข้าสู่ช่วงที่13แต้ม15แต้มแบบเนี้ยเป็นฟิลิปปินส์ที่ขยับหนีห่างเราครับหนีห่างเราได้ถึง3คะแนนนะสำหรับฟิลิปปินส์คือตอนนั้นเกมของเราเนี่ยพลาดกันค่อนข้างเยอะครับประกอบกับทีมเจ้าบ้านเองเนี่ยมีเกมรับที่ดีครับตอนนั้นเกมดีเฟนซ์ของเขาเนี่ยโอ้โหดีเฟนซ์กันออกมาได้ดีมากคือเราตกไปปั๊บเด้งกลับมาเด้งกลับมาอยู่ตลอดแต่ว่าจุดเปลี่ยนของทีมเราเนี่ยก็เป็นเกมรับเหมือนกันครับหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งซึ่งเป็นเกมบล็อกหน้าเน็ตของนภาเดชครับที่ขึ้นดีไรเนี่ยโอ้โหฟิลิปปินส์เนี่ยจมบล็อกตลอดนะครับเพราะว่าบล็อกเราใหญ่มากขึ้นไปปั๊บตีติดมือเนี่ยถือว่าเป็นแต้มของเราเลยนะครับสำหรับนภาเดชบล็อกไป2แต้มติดต่อกันครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนให้เราตีเสมอฟิลิปปินส์แล้วก็พลิกขึ้นนำทันทีและพอเข้าสู่ช่วงท้ายเซตเนี่ยความนิ่งของเราก็ทำงานครับคือนิ่งเกินเจ้าภาพอะครับนิ่งเกินฟิลิปปินส์จนสามารถทำแต้มขึ้นเซตพอยต์ได้ก่อนครับ24-23และก็ต้องดิวกันถึง 4-5 แต้มเลยทีเดียวกว่าเราจะสามารถพังงาเซตแรกได้ครับสุดท้ายก็เป็นไทยเราที่สามารถเอาชนะไป28-26นภาเดชเนี่ยทำไปคนเดียว8คะแนนครับมากที่สุดในเซตนี้และก็โดดเด่นมากๆด้วยสำหรับเซตที่1ส่วนเซตที่2ครับเซต2เนี่ยเรียกว่าเราเริ่มต้นได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเปิดหัวมาก็ขึ้นนำเจ้าภาพขึ้นนำฟิลิปปินส์ขาดถึง5-0คะแนนนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเซตแรกฟิลิปปินส์เขาเล่นไม่ยอมเราเลยนะเหมือนไม่ยอมไม่ไทยเราเนี่ยคว้าแชมป์แบบง่ายๆนะครับคือเขาตื้อเขาพยายามทำแต้มพยายามปิดเกมรุกเราตลอดนะครับแต่พอเซตที่2มาเหมือนโค้ชปาร์คเองเริ่มจะแก้เกมได้ครับเรานำขาดถึง5-0คะแนนนภาเดชเนี่ยควรได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับคือเป็นผู้เล่นที่แก้สถานการณ์ได้ดีมากแล้วก็มีจังหวะที่เอสเนี่ยยังตะลึงก็คือบอลสั้นแล้วก็บอลเร็วของเราจากกฤษดานะครับที่เหมือนทุบพื้นแตกไปเลยนะครับกฤษดาเนี่ยเวลาตีของเขาองศาบอลมันรับยากมากครับเพราะว่ากระโดดสูงแล้วตวัดมือลงแบบเนี้ยมันเหมือนสามเหลี่ยมครับตีลงแล้วรับยากเซตนี้กลับตาลปัดจริงๆนะครับพอเริ่มเล่นไปเล่นมาเรานำห่างถึง11-3คะแนนนะครับโอ้โหนำขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยครับฟิลิปปินส์บอกแบบนี้คือณตอนนั้นทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับทั้งเสิร์ฟทั้งบล็อกหรือว่าขึ้นตีคือดีไปหมดได้แต้มทุกอย่างเลยครับโมเมนตัมของฟิลิปปินส์เนี่ยก็หายด้วยทำเอาเจ้าภาพเจ้าบ้านเนี่ยเงียบกันทั้งสนามในตอนนั้นครับเพราะว่าไทยเราเหมือนปลุกผีคืนชีพครับคือเล่นดีมากแล้วประกอบกับการเล่นดีผิดพลาดของเจ้าบ้านครับเขาพลาดเยอะบอลแรกเนี่ยหายไปเลยครับเราเนี่ยเสิร์ฟปั๊บคือได้แต้มเลยบอลแรกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียกว่าแอดเองก็ยังช็อกนะพอดูแล้วเนี่ย
เล่นแบบหนังคนละม้วนกันเลยกับเซตแรกครับแต้มเราขาดถึงขนาดนำ10แต้มนะครับในเซตที่2รับบอลแรกเนี่ยก็ยังล้นขึ้นมาให้เราตีซึ่งหลายจังหวะล้นมาให้กับกฤษดานะครับตบลงไปแบบไม่ต้องรับกันเลยครับทีนี้พอล้นมาถึงเราเหมือนทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกำมือจริงๆเลือกได้เลยครับว่าอยากจะเล่นแบบไหนบอลเร็วก็ได้บอลหัวเสาก็หนักหรือว่าภาษาเมตรกลางก็ดีนะครับฟิลิปปินส์ก็เหมือนลูกไก่ในกำมือจริงๆบล็อกหน้าเน็ตเราเนี่ยกดจมดับสนิทเลยนะครับจนไทยเราเล่นไปถึงเซตพอยต์นะครับแต้มก็ยังนำ24-13ครับมันนำเหนือขนาดนี้จริงๆนะครับคือนำขาดแบบโอ้โหสุดท้ายก็เป็นอนุรักษ์ครับที่ฟาดไปแบบจุกๆทำแต้มที่25ให้เราครับชนะไป25-14สำหรับเซตที่2ถือว่าเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเซตนี้นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะนำขาดได้แล้วมาต่อกันที่เซตที่3ครับเซตที่3เนี่ยรูปเกมคล้ายกันเลยกับเซต2นะครับคือหนุ่มไทยเราก็ยังคงใช้ความนิ่งสยบไร้ปาณีเจ้าภาพเหมือนเดิมออกนำก่อนถึง 4-0 ครับจนทีมฟิลิปปินส์เนี่ยสีหน้าท่าทางไม่เอาแล้วครับคือสีหน้าท่าทางเนี่ยเหมือนท้อแล้วโค้ชก็ต้องขอเวลานอกไปบ่นไปแล้วโค้ชเนี่ยก็ต้องขอเวลานอกไปแก้เกมไปบ่นกันยับเลยเพราะว่าตีมาเนี่ยเหมือนบอลโดนกำแพงครับเด้งกลับไปหมดเลยแบบนี้เป็นใครก็มีท้อนะครับแต่ฝั่งฟิลิปปินส์เองก็เหมือนแก้เกมได้เหมือนกันนะจากที่เรานำ 4-0-5-0 เนี่ยก็กลับมาได้ครับจนไล่แต้มเรามาเหลือ 11-17 แต่ว่ามันก็ยังขาดอยู่นะครับนำถึง6คะแนนซึ่งเซตนี้ถามว่าไทยเราเล่นดีไหมก็เล่นดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีเปลี่ยนผู้เล่นสำรองมาบ้างเปลี่ยนแท็กติกบ้างโดยเฉพาะบน3เมตรกลางหรือว่าบอลทับ X เนี่ยอันนี้เราทำได้ดีสำหรับเซตนี้นะครับอนุรักษ์แทรกขึ้นมาตีแล้วทำบล็อกของฟิลิปปินส์เนี่ยงงกันตาแตกเลยนะครับสำหรับเซต3โดยการเล่นของเราเนี่ยโดดเด่นทุกอย่างเลยครับทั้งบล็อกหน้าเน็ตที่เราเด่นรวมถึงบอลรุกหน้าเน็ตครับแล้วก็เกมดีเฟนส์ที่เราเหนียวมากๆนะครับแล้วพอใกล้จะจบเซตเนี่ยเราก็ขึ้นเซตพอยต์เซตพอยต์เนี่ยเรายังนำ24-15เลยนะครับนำฟิลิปปินส์ทำเอาฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเล่นไม่ออกเหมือนกันนะครับและสุดท้ายเราเองก็ชนะไป3-0เซตนะครับชนะไป25-15สำหรับการเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็แมตช์ชิงในซีวีลีกเลกแรกโดย3แมตช์ที่ผ่านมาครับเห็นได้ชัดเลยว่าความนิ่งที่เรามีเพิ่มขึ้นมากเพราะปกติก่อนหน้านี้คือไทยเองก็ชอบแบบรนในการเจอกับทีมใหญ่แล้วก็ในการเล่นช่วงแต้มสุดท้ายนะครับพอปลายเซตปั๊บเนี่ยเราก็จะมาพลาดนำเขามาดีๆนะแต่ว่าโดนปาดในตอนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเป็นฝ่ายเรามากกว่าครับที่จี้คู่แข่งเนี่ยถึงขั้นคู่แข่งโลกเหมือนกันการได้โค้ชปาร์คกลับมาเนี่ยความนิ่งคือเสียงเรียนได้ชัดเลยว่านักกีฬาไทยเราจิตใจเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมากๆนะครับและเลขนี้เองก็ไม่เสียเซตเลยนะครับเป็นแชมป์แบบไม่เสียเซตคือสุดยอดมากๆนะครับใครจะทำได้เลยครับแบบนี้เรียกว่านักกีฬาเก่งโค้ชปาร์คเองก็ยอดเยี่ยมครับโดนนำแค่ไหนก็ปาดชนะได้หมดพัฒนาทั้งฝีมือแล้วก็พัฒนาทั้งจิตใจแชมป์แบบไม่เสียเซตเนี่ยโอ้โหมันดุดันตรงนี้แหละครับคือการที่เรามีโค้ชต่างชาติเข้ามาคุมก็มีเรื่องของความเข้มงวดมีเรื่องของระเบียบวินัยที่ทุกอย่างมันต้องเป๊ะนะครับคือเราจะพลาดไม่ได้โดยเฉพาะโค้ชของเกาหลีเนี่ยเข้มงวดมากนะครับคือเล่นพลาดกันปั๊บดุแล้วก็เปลี่ยนออกทันทีสติอารมณ์ไปสงบจิตใจสักหน่อยแล้วก็กลับมาลงสนามต่อแบบนี้แหละนักกีฬาถึงจะเล่นกันเข้าแผนนะครับคือมีระบบการเล่นที่ชัดเจนมากๆว่าเกมรุกจะขึ้นเล่นแบบไหนเกมรับเราจะยืนตรงไหนจุดไหนที่จะรับบอลคู่แข่งได้คือสเกลมาหมดนะครับสำรองก็มีแต่ผู้เล่นที่ทดแทนกันได้ทั้งนั้นคือเก่งจริงครับสำหรับไทยเราในซีวีลีกเล็กนี้และเราเองก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองแบบสุดใจจริงๆนัดแรกเนี่ยเราชนะอินโดไป3-0ที่เป็นแชมป์เก่าและอันดับโลกเนี่ยเหนือกว่าเรา10อันดับส่วนนัดที่2เนี่ยเราชนะเวียดนาม3-0เวียดนามเองก็เป็นทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าเรานะครับแล้วก็เซตที่3แล้วก็เกมที่3เนี่ยเรามาชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เช่นเดียวกันโอ้พูดแล้วก็ดีใจนะครับดีใจมากๆที่วอลเลย์บอลของเราพัฒนามาถึงขั้นนี้ได้ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของผู้เล่นเลยยังไงก็รอตามกันต่อในเลขที่2นะครับสำหรับการแข่งขันซีวีลีกประเภทชายเลขนี้เราได้แชมป์เลข2เชื่อว่าทั้งเวียดนามและก็อินโดรอสางแขนเราแน่นอนนะครับรอติดตามกันได้สำหรับแฟนๆส่วนคลิปนี้ครับเอ็ดก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวหลังเกมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย